กระทู้ถามของท่านชุติพงศ์พิภพพินโยเรื่องปัญหาช้างป่ากับประชาชนถามนายกรัฐมนตรีครับเลื่อนมาจากครั้งที่11นะครับด้วยสำนักเลขาธิการครับได้แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยขอโทษครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านพัชรวาทวงสุวรรณเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนครับแต่ท่านพัชรวาทติดภารกิจเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันที่28มีนาคม2567ครับเชิญท่านชุติพงศ์ครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมชุติพงศ์วิวพินโยครับผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดระยองในฐานะผู้ตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีครับวันที่ถูกเลื่อนนะครับผมก็อยู่กับท่านประธานแล้วก็ท่านประธานก็บอกว่าทางท่านรัฐมนตรีจะขอเลื่อนมาเป็นวันที่29ก็คือวันนี้ซึ่งเป็นวันเดียวในรอบ4ปีครับแล้วท่านก็ขอเลื่อนไว้ท่านก็ควรจะลงปฏิทินไว้นะครับว่าท่านจะมาตอบท่านเลื่อนอีกแล้วเหรอครับอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆท่านรัฐมนตรีพัชรวาทนะครับเลื่อนผมมาแล้ว3ครั้งครั้งนี้คือครั้งที่4นะครับตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วครับว่าที่ไม่มาตอบเนี่ยตอบไม่ได้หรือทำไม่ได้ยังไงกันแน่หรือท่านนายกจะต้องมาตอบเองแล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแล้วครับมอบหมายรัฐมนตรีให้มาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไม่มาครับไม่รู้เก็บไว้ทำไมตอนนี้ทีนี้ครับมาดูความเสียหายนะครับผมเผื่อจะกระตุ้นทางท่านรัฐมนตรีให้อยากมาทำงานกันดูนะครับในความเสียหายเรื่องช้างป่าที่ผมถามนะครับตั้งแต่ปี2555ถึงปี2566สิ้นปีมีคนตายไปแล้ว207คนครับทั่วประเทศมีช้างตายไปแล้ว190ตัวครับปีนี้2567นะครับเพิ่งผ่านมา2เดือนครับตายไปแล้ว13คนครับช้างตายไป1ป่าตะวันออกตายไป7ครับเกิน 50% ในเขตของผมสงสัยจริงๆครับความเสียหายขนาดนี้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบทำไม่ได้หรือยังไงทำไมทางท่านนายกรัฐมนตรีไม่เลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีตามความสามารถครับต้องให้มีคนตายกี่คนครับเอาให้เลือดท่วมกระทรวงก่อนเลยไหมครับแล้วอย่างที่เห็นนะครับรัฐมนตรีไม่มาตอบหลายคนมากยังไงผมขอบคุณไปยังท่านจุลพันธ์นะครับที่มาตอบแค่คนเดียวนะครับวันนี้ที่มาถึงจะไม่ใช่กระทู้ของฝ่ายค้านก็ตามแต่ก็ยังดีที่ให้เกียรติทางฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโอกาสในการแถลงผลงานของรัฐบาลครับเป็นโอกาสในการตอบคำถามและรับปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้าไปปรับแก้ปัญหาต่างๆนะครับผมก็ฝากไว้เลยนะครับลิสต์รายชื่อไว้เลยครับรัฐมนตรีเผื่อจะใช้ในการปรับครม.ครับคงใกล้แล้วแหละครับไม่รู้ว่าจะเกรงใจรัฐมนตรีพวกนี้ไปทำไมที่ไม่มาทำงานเกรงใจประชาชนนะครับประชาชนเลือกพวกเรามาครับก็ผมไม่รู้แล้วต้องทำยังไงครับหรือว่าผมต้องตั้งกระทู้ถามไปยังเพื่อนสมาชิกที่เป็นพี่ชายของท่านรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับไม่รู้ท่านอยู่ห้องหลังบัลลังก์ที่ครอบครองปรปักษ์อยู่หรือเปล่าตอนนี้แต่ผมเห็นไม่ได้เซ็นชื่อนะครับก็คงไม่ได้มาครับยังไงก็ถ้าเกิดคิดว่าเป็นการพาดพิงไม่เป็นไรนะครับท่านก็มาชี้แจงในห้องได้ครับคนก็ถามมาว่าพี่ชายเป็นประธานมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกน้องชายคุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนตอนนี้เขาสงสัยว่าใครเอาช้างมาปล่อยแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดคิดว่าพาดพิงก็มาเลยครับผมเสนอคราวที่แล้วไปแล้วว่าให้ทางท่านนายกเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เถอะครับหรือตั้งรัฐมนตรีช่วยขึ้นมาก็ได้เพราะว่าทำงานกันอย่างนี้กระทรวงทรัพย์กอบอำนาจหน้าที่เยอะมากแต่ไม่เคยมาโอเคเคยมาครั้งหนึ่งครับก็มาตอบกระทู้ถามแบบที่ทางผู้ถามไป1คำถามแต่ตอบถึงคำถามที่2ได้ครับผมไม่รู้ว่าทำมิท่าไหนเห็นอนาคตหรือยังไงผมไม่รู้ว่าต้องทำไงครับไม่รู้ว่าต้องตั้งคำถามไปยังท่านประวิตรหรือว่าผมต้องตั้งคำถามไปยังผมว่าพอสมควรนะครับโอเคครับงั้นสุดท้ายครับท่านประธานก็ผมขออนุญาตนะครับก็ฝากสื่อมวลชนนะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับยังไงก็ผมฝากทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับฝากพี่น้องประชาชนถ้ามีโอกาสพบเห็นบุคคลในท่านนี้ในภาพนี้นะครับท่านนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์หายหน้าหายตาไปนานแล้วครับยังไงก็รบกวนนะครับสื่อมวลชนช่วยกันติดตามฝากตามหาคนหายรัฐมนตรีหายด้วยนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ได้ช่วยสื่อสารต่อหลังจากนี้